ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดมาพาคุณผู้ชมมาที่พักไทยพักดีนะครับวันนี้คุณถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคไทยพรรคดีนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับทางพรรคไทยพรรคดีตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งที่หลัก4ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ถาวรวันนี้ก็เดินทางมาสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการแถลงนะครับที่บริเวณนี้เดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่พรรคไทยพรรคดีค่อนข้างคึกคักเลยนะครับมีสมาชิกพรรคมาต้อนรับการสมัครสมาชิกของคุณถาวรเสนเนียมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่ฮะคุณถาวรเดินเข้ามาในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะฟังแถลงนะครับคุณผู้ชมตัดสินใจว่า
ทยพักดีเป็นพักที่จะเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงตัดสินใจมาพักไทยพักดีแล้วก็เรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันนอกรอบทุกอย่างเหมาะสมลงตัวว่าบุคคลท่านนี้จะต้องมาดำรงตำแหน่งประธานพักไทยพักดีครับขอต้อนรับท่านถาวรเสนเนียมครับอาจารย์ครับท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านและไม่ได้มีโอกาสติดตามในวันนี้พี่น้องที่เคารพรัฐบาลครับ90ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2565การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวก็รัฐประหารอีกปี2ปี3ปี4ปีก็รัฐประหารการรัฐประหารทุกครั้งยึดอำนาจทุกครั้งเกิดจากการเมืองเลวนักการเมืองชั่วคิดเส้นตายขอใช้คำรุนแรงพี่น้องที่เคารพทั้งหลายสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์แต่พูดด้วยข้อเท็จจริงการรัฐประหารตั้งแต่ปี2519 2534 2549และ2557สิ่งที่ทหารอ้างนั่นคือเกิดการทุจริตจนกระทั่งพี่น้องประชาชนทนไม่ไหวพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงให้รัฐบาลลาออกก็ยังคงดื้อด้านดื้อด้านไม่พอใช้อาวุธสารพัดชนิดเห็นฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์พี่น้องครับถ้าพี่น้องจำได้31ตุลาคม2556เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคุณหมอรงได้อภิปรายร้องทุกข์กล่าวโทษทำคำร้องแจ้งปปช.จนกระทั่งดำเนินการไต่สวนหาตัวผู้กระทำความผิดแค่นั้นไม่พอรัฐบาลฮึกเหิมโดยใช้เสียงข้างมากปฏิการรัฐสภาด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยปรากฏว่าพี่น้องประชาชนทนไม่ไหวออกมาเดินขบวนออกมาขับไล่แค่นั้นยังไม่ลาออกปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทําในการแต่งตั้งโยกย้ายที่จัดการโดยสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกศาลพิพากษาให้หลุดพ้นจากตำแหน่งก็มีรัฐบาลรักษาการยังคงดื้อด้านเมื่อพี่น้องประชาชนทนไม่ไหวเห็นว่ากฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนโกงช่วยเหลือคนโกงชาติให้พ้นผิดไม่ต้องรับโทษเงินที่ริบเข้าหลวงไปแล้ว 43,000 กว่าล้านจะต้องคืนให้กับคนโกงชาติพี่น้องประชาชนทนไม่ไหวออกมาอยู่กลางถนน200กับ4วันมวลมหาประชาชนนับ10ล้านถูกฆ่าตายไป24คนทุกพลภาพด้วย RPGRGD ไฟอาวุธสารพัดชนิดบาดเจ็บ800กว่าคนมีหนำซ้ำไม่พอแจ้งความเอาผิดเอาโทษคนที่ออกมาต่อสู้
ร่วมกันเพื่อที่จะเรียกร้องอำนาจอธิปไตยคืนและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพผมได้ติดตามการเมืองมาโดยตลอดการปฏิรูปประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญก่อนการเลือกตั้งขอหยุดชะงักนิดลงนามสมัครบัญชีส.ส.ก่อนเอาเอกสารมาได้เวลาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวอยากพูดต่อครับอยากไล่สดต่อครับตอบอีกช่วงนึงครับระดับประธานพรรคทันทีกับขอถอนนะครับปรากฏว่าถูกดำเนินคดีขณะนี้คนที่ออกมาต่อสู้ตามบริบทของการใช้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองสู้กับรัฐบาลทุจริตสู้กับรัฐบาลที่เข็นฆ่าประชาชนติดคุกไปร่วมร้อยคนรวมทั้งผมด้วยและที่สำคัญก็คือการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ท่านบอกว่าต้องการปฏิรูปประเทศปราบคนโกงแต่พี่น้องที่เคารพหลังจากรัฐประหารเสร็จก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับที่ยกเลิกไปแล้วมีมาตรา44เปิดโอกาสให้หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่ปรากฏว่าคนโกงชาติยังคงลอยนวลอีกเยอะแยะข้าราชการพ่อค้าก็ไม่เว้นไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมไม่ได้ยกเมฆมาพูดแม้ว่าคณะคสช.จะตั้งสนช.ขึ้นมาสำนักงานหรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นมาหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศไทยขึ้นมามิหนำซ้ำปรากฏว่ายังตั้งยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ทั้งหมด7เรื่อง
มิหนำซ้ำตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าตั้งแต่ปี2563ถึงปี2580หรือ2560ถึง2580 20ปีประเทศไทยจะต้องลดการโกงลดการทุจริตคอร์รัปชันให้อยู่ในลำดับหนึ่งใน50ของโลกให้ได้พี่น้องจีนธรรมะครับสมาชิกที่เคารพรักทั้งหลายครับปรากฏว่าล้มเหลวที่ผมพูดบอกว่าล้มเหลว10ปีคือ2555ประเทศไทยได้รับการตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตตัวเลขของประเทศไทยในขณะนั้นอยู่ลำดับที่88ปี2564เราอยู่ลำดับที่110ได้35คะแนนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือความเจ็บช้ำของพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนนักการเมืองจำนวนหนึ่งพ่อค้าจำนวนหนึ่งจับจุดอ่อนของคนไทยได้ว่าคนขี้เกียจใจติดกับระบบอุปถัมภ์แต่พี่น้องทราบไหมครับจากการสำรวจขององค์กรที่น่าเชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศคนไทย 75% ต้องการที่จะกวาดล้างการทุจริตที่เหลือธุระไม่ใช่ที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของคนโกงชาติโกงเกิดอะไรขึ้นทุจริตคอร์รัปชันส่งผลอะไรสิ่งสำคัญที่สุดในแต่ละปีเงินของพี่น้องประชาชนที่เป็นเงินงบประมาณก็ดีจากงบประมาณในการประเทศบริหารประเทศก็ดีจากรัฐวิสาหกิจก็ดีถูกโกงไปประมาณ300,000 ล้านครับประมาณ300,000 ล้านถ้าเอาเงินเหล่านั้นมาสร้างโรงพยาบาลมาปฏิรูปการศึกษามาทำให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพผมคิดว่าขณะนี้ประเทศไทยจะต้องเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้อีกมากมายพี่น้องที่เคารพสิ่งที่ผมพูดนั่นคือปัญหาหลักของประเทศนี้และถามกลับมาว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรอยู่ถ้ารัฐบาลนี้อยู่ภายใต้แค่คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปประเทศผมไม่เอาเลยครับการปฏิรูปประเทศไม่ใช่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เก็บไว้เพื่อหาเสียงไม่ใช่เก็บไว้เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจต่อแต่การปฏิรูปประเทศเป็นการแลกด้วยเนื้อด้วยเลือดของพี่น้องประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวดังนั้นวันที่30คือวันพรุ่งนี้นายกจะอยู่ต่อหรือใครจะเข้ามารับผิดชอบคนที่ทำหน้าที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำจะต้องลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจนและการปฏิรูปการศึกษาสังคมไทยกำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุความเหลื่อมล้ำของพี่น้องสูงอายุที่ในชนบทต้องนอนติดเตียงไม่มีลูกหลานดูแลเงินไม่พอจ่ายเงินแค่ยาใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือแจกตามบัตรความยากจนเพื่อหาเสียงของรัฐบาลนี้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนครับพรรคไทยพรรคดีจากการที่ผมติดตามการทำงานของพี่น้องชาวไทยพรรคดีของเราเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนแม้จะเป็นพรรคเล็กๆไม่มีนายทุนผูกขาดคนใดที่จะสนับสนุนและมาสนับสนุนเราก็ไม่เอาเพราะเราตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องทำการเมืองให้ดีขึ้นจะต้องปฏิรูปประเทศให้ครบทุกด้านพี่น้องที่มนุษย์ทั้งหลายหลายคนบอกว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมันอยู่ที่ mindset ก่อนความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชน 75% ต้องการที่จะขจัดการทุจริตอันนี้ก็เป็นทุนเป็นกำลังใจให้กับไทยรัฐดีแล้วพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเรื่องที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ political realm
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของคนที่เป็นผู้นำประเทศอย่าสักแต่ว่าพูดแต่ให้ลูกน้องเอาเงิน10ล้านไปให้คนอื่นเขาซื้อเสียงการเลือกตั้งหลายครั้งบางเขตเลือกตั้งใช้เงินนับน้อยนักนั่นคือเป็นที่มาของวงจรอุบาทที่นักการเมืองจะต้องมาจับมือพ่อค้านักธุรกิจเพื่อโกงชาติโกงพี่น้องประชาชนต่อไปพี่น้องที่เคารพทั้งหลายปัญหาทุกอย่างแก้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าเมืองไทยของเรานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนทุกคนเป็นคนดีได้แต่เราสามารถที่จะสกัดกั้นไม่ให้คนไม่ดีมามีอำนาจบริหารประเทศดังนั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายและส่งเสริมคนดีให้มามีอำนาจในการบริหารประเทศพรรคไทยพรรคดีเป็นพรรคขนาดอยู่เล็กยิ่งกว่าเล็กเรารู้จักตัวเราดีเราไม่ห่างกันแต่อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับระหว่างเดินทางมามีทีวีช่องหนึ่งให้คำจำกัดความกับถาวรเขียนเนียมเอาไว้ว่าเป็นจิตวิญญาณของไทยพักดีใหม่อ่ะเราขอบคุณทีวีช่องนั้นพิธีกรท่านนั้นแต่ผมคนเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้ต้องอาศัยท่านหัวหน้าทะเลขาและพี่น้องชาวไทยพักดีรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนับจากวันที่29เดือน9เวลา9นาฬิกา9นาทีผมได้มอบจิตวิญญาณได้มอบความตั้งใจได้มอบพละกำลังทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศปฏิรูปประเทศความเหลื่อมล้ำจะต้องหมดไปทุจริตจะต้องลดลงและสุดท้ายชาติบ้านเมืองของเราจะต้องเจริญพี่น้องประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีคนชั่วจะไม่มีที่ยืนกับพี่น้องครับนักการเมืองที่ทุจริตพ่อค้าที่เอาเปรียบจะต้องเข้าคุกครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องชาวไทยพักดีและก็พี่น้องที่ติดตามไลฟ์ของเรานะฮะนี่คือกระบวนการที่ประธานพักไทยพักดีได้มาพบปะสมาชิกพักไทยพักดีและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะจับมือร่วมไม้ร่วมมือพวกเราไทยพักดีอย่างน้อยผมกล้าพูดตัวอย่างเต็มปากว่าไม่มีพักการเมืองพักไหนปากโกงเก่งเท่ากับพักไทยพักดีและณวันนี้ผมขอประกาศถึงเส้นทางในอนาคตว่าไทยพักดีจะจัดรับลงทุนครั้งใหญ่จากประชาชนทั่วไปในวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้นะเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียวเพื่อจะสู้สุดเลือกตั้งในนามของไทยพักดีและสถานที่ที่เราจะจัดงานก็คือที่เมืองทองธานีห้องจูบิลีเป็นการระดมทุนที่ไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นคือเราขายบัตรนะขออนุญาตประกาศเชิญชวนพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเราจะขายบัตร2ราคาก็คือบัตรราคาที่คนที่พอจะช่วยเราได้จะขอใบละ 10,000 บาทและบัตรสำหรับพี่น้องประชาชนที่เรารู้ว่าพี่น้องแสนสาหัสในหลายๆเรื่องทั้งน้ำมันไฟฟ้าและหลายๆอย่างเราขอ 1,000 บาทและผมเชื่อว่า 10,000 บาทกับ 1,000 บาทที่พี่น้องช่วยไทยพักดีสิ่งที่พี่น้องได้รับตอบแทนจากไทยพักดีผมเชื่อว่าการปราบปรามการทุจริตจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังจากพวกเราและนำไปสู่นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่มีพรรคการเมืองไหนได้เท่ากับพรรคไทยพักดีก็คือนี่คือสิ่งที่พวกเราได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนและในนามของผมในนามของท่านเลขาและพวกเราทุกคนนะขอต้อนรับประธานพรรค
ายพักดีท่านถาวรเสนเนี่ยมันจะเป็นทางการครับผมเชิญสื่อมวลชนนะครับเผื่อสื่อมวลชนจะถามท่านถาวรเรื่องการเชิญครับไทยพักดีถามคุณถาวรนิดนึงครับว่าวันนี้ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อหรือไม่ครับเมื่อกี้ผมพูดชัดถ้าไม่มีการปฏิรูปไม่ปราบปรามการทุจริตพอกันทีเชิญครับต้องการให้มีกฎเหล็กให้เข้มข้นกว่านี้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2562และการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาเป็นระยะบางเขตเลือกตั้งใช้เงินเป็นร้อยล้านบางเขตเลือกตั้งใช้เกินเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้ากกต.รีบสร้างกฎเหล็กและจริงจังมีนักการเมืองในสภาคนหนึ่งลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในรอบที่กกต.มาแถลงผลงานในห้องประชุมสภาตอนนั้นผมไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ติดตามท่านบอกว่ามีการซื้อเสียงกันทุกหมู่บ้านหมามันยังรู้แต่กกต.ไม่รู้พี่น้องที่เคารพครับคนที่ถามที่รักครับผมเคยเอาคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าคุกเกิดจากการที่ท่านไม่ทำหน้าที่ท่านไม่บังคับใช้กฎหมายยังไม่พอแต่ปรากฏว่าท่านเปิดประตูแห่งอำนาจคือสภาผู้แทนราษฎรให้นักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามานั่งในสภาแล้วพอมาร่วมกันทุจริตกับพ่อค้ากับฝ่ายบริหารจนนำไปสู่วงจรอุบัติดังนั้นขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรีบออกกฎเหล็กและที่สำคัญถ้ากฎอยู่ในกระดาษกดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติไม่เข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายก็ผมจะต้องทำหน้าที่ในการเอากกต.เข้าคุกอีกครั้งหนึ่งครับได้ทุกคำถามครับผมเคยเดินกระบวนเคยชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่านที่กรมธรรมศาสตร์เมื่อพูดถึงธรรมศาสตร์20กันยายน2511ขณะที่เรียนหนังสืออยู่ที่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งผมสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จากวันนั้นจนกระทั่งผมขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่ผมถูกศาลพิพากษาให้จำคุกและถูกขังอยู่โดยหมายขังของศาล2คืน24กุมภาพันธ์ศาลพิพากษาคืนวันที่25อีกคืนนึงนอนในคุก26เช้าขึ้นได้รับการประกันตัวผมก็ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทันทีเนื่องจากข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ในข้อ9เขียนออกไว้ว่าคนที่จะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นั้นสิ่งแรกจะต้องเป็นคนมีสัญชาติไทยอายุ18ปีแล้วแต่ถ้าได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติจะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย5ปีแล้วเสียก่อนและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ในวงเล็บ7ครับเขียนเอาไว้ว่าถูกศาลพิพากษาให้จำคุกและต้องขังอยู่โดยหมายขังของศาลนี่คือคุณว่าด้วยคุณสมบัติของคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยอัตโนมัติแต่เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อกฎหมายข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้อง
ท่านประธานรัฐสภาก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเย็นวันที่24เลยว่าทุกคนที่ถูกขังอยู่ในห้องขังตามคำพิพากษาขาดจากการเป็นส.ส.แล้วแต่ประชาธิปัตย์มากยิ่งกว่าขาดจากการเป็นส.ส.นั่นคือในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผมขาดจากการเป็นส.ส.ก็ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยดังนั้นเพื่อความเข้าใจเพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าใจตรงกันว่าผมไม่ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ผมยังคงรักยังคงผูกพันและยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ข้อหนึ่งที่ว่าพรรคจะทำการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ผมต้องขอย้ำบรรพบุรุษของพรรคประชาธิปัตย์ขอเอาอุดมการณ์ข้อหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์มาใช้ที่ไทยพักดีด้วยเพราะทำการเมืองโดยบริสุทธิ์โดยสุจริตนั้นไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของท่านใดแต่จะต้องเป็นเรื่องของนักการเมืองทุกคนที่จะต้องเอามาใช้ท่านที่รักเมื่อวันนี้ได้เป็นสมาชิกพรรคไทยพักดีโดยสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าผมได้เปลี่ยนสัญชาติแต่ทุกพรรคเป็นพันธมิตรกันได้นักการเมืองน้ำดีจับมือกอดคอกันพัฒนาประเทศชาติได้เมื่อกี้คำถามขอซ้ำอีกทีครับทีนี้เมื่อผมเล่าประสบการณ์แล้วว่าผมชุมนุมทางการเมืองจนกระทั่งขาดจากการเป็นส.ส.ตำแหน่งรัฐมนตรีหลุดไปขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคไม่กังวลเพราะขณะนี้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะมีบรรดาพี่น้องข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายในนั่นคือตำรวจทหารคอยดูแลแต่ที่สำคัญผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกจะเกิดความวุ่นวายขึ้นหรือไม่อยู่ที่ผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องว่าใช้ความเป็นพลเมืองในการเรียกร้องในการชุมนุมและในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐซึ่งมีตำรวจทหารเป็นผู้ดูแลจะต้องใช้เหตุและผลและใช้ความพอดีในการปราบการชุมนุมหรือทำให้การชุมนุมเดินไปอย่างถูกต้องไม่ผิดกฎหมายการเรียกร้องเป็นสิทธิของพลเมืองการชุมนุมเป็นสิทธิของพลเมืองแต่ขอให้อยู่ในกรอบยกเว้นถ้าคนใดพรรคการเมืองใดชุมนุมเรียกร้องในการล้มล้างสถาบันต้องสู้กับไทยพักดีแน่นอนครับเราไม่ยอมเรื่องหน้ามาไอ้พวกที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นพรรคไทยพักดีสู้เรามีจุดยืนและที่สำคัญก็คือในรัฐธรรมนูญมาตรา50รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี่นะครับเขียนในวงเล็บที่1เอาไว้ว่าหน้าที่ของความเป็นพลเมืองนั้นจะต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดังนั้นไม่กังวลครับเชิญครับคำถามต่อไปครับเชิญครับคำถามนึงครับตอนนี้หลายพรรคมีการเจรจาควบรวมอะครับเพราะว่าต้องสู้กับสูตรหาร100ครับพรรคไทยพรรคดีจะมีการเจรจาหรือว่าควบรวมกับพรรคอื่นไหมครับก่อนที่ผมจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมได้คุยกับหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเนี่ยคนเรายังรักกันอยู่นะคุยกับท่านหัวหน้าคุยกับท่านเลขาคุยกับกรรมการบริหารคุยกับสมาชิกพรรคเขาบอกว่ากติกาใดหารด้วย100หรือหารด้วย500ส.ส.พึงมีออกมาในรูปแบบใดสู้ทั้งหมดการควบรวมกันนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องไม่ผิดแต่สิ่งแรกต้องดูอุดมการณ์จุดยืนประการที่สองนโยบายประการที่สามความจริงใจหรือที่เรียกว่า political will ของนักการเมืองในพรรคนั้นที่จะมากับมือกับเราแต่ขณะนี้เรายังมองไม่เห็นว่าเราจะไปจับมือหรือควบรวมกับใครเอาพูดสั้นๆว่าไทยพรรคดียืนด้วยความแข็งแกร่งหัวใจที่พองโตและมีความมุ่งมั่นสูงมากๆครับ